Hi, สวัสดีครับทุกคนนะฮะโอ้ร้อนมากวันนี้เป็นการถ่ายคลิปที่รู้สึกว่าร้อนที่สุดแล้วก็เช้าที่สุดคือไอ้เช้าที่ว่าเนี่ยก็ไม่ได้เช้ามากตอนนี้ประมาณบ่ายสามแล้วแต่ว่าแดดยังร้อนอยู่วันนี้มาทำอะไรวันนี้นะคะจริงๆเป็นไอเดียพี่เลโอซึ่งอาชาแบบเห็นด้วยมากปกติพี่เลโอก็เป็นคนแบบอินดอร์ร้อนเนี่ยไม่เอาคนเยอะไม่เอาอะไรเลยอินดอร์คือหมายถึงข้างในใช่ไหมใช่คือแบบเขาชอบอยู่ข้างในชอบแอร์เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบออกมาข้างนอกร้อนเพราะรู้สึกว่าเอ้ยคือปกติทำงานก็คือเอาดออยู่แล้วร้อนอยู่แล้ววันแบบว่างๆก็ไม่ควรจะไปร้อนโอเคก็คือเราเนี่ยเคยทำคลิปไปในช่องนะคะก็คือพี่นนท์ซันโนวามาสอนเราเล่นเซิร์ฟสเกตเอ้ยแล้วก็ตอนนั้นคนดูเยอะนะคนดูเยอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาทางเซิร์ฟสเกตวันนี้เราก็เลยจะมาเล่นเซิร์ฟสเกตอีกครั้งแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างพิเศษกว่าวันอื่นๆเพราะอะไรคุณเหรอคุณชาชายังไงวันนี้ต้องเปิดทางการนึงคุณว่ายังไงวันนี้ไม่คือพี่เลโออ่ะเขาเห็นพี่พระแพงเล่นเซิร์ฟสเกตใน IG บ่อยมากแล้วชาชาก็ถึงรู้จักพี่แพงแต่ชาแบบโอ้นานมากเลยแบบ12 13ปีที่แล้วอ่ะแล้วเขายังไม่ลืมอยู่เหรอเขายังไม่น่าว่าอันฟอลโล่อยู่ไปยังน่าจะยังนะตอนนี้พี่แพงคือนั่งเช็คมือถือแล้วนะคือพี่เลโอบอกว่าอยากลองเล่นเซิร์ฟสเกตแต่ว่าไม่อยากเล่นธรรมดาเพราะว่าจากคลิปนั้นนะพี่เลโอแบบยังย่อยืดอยู่แต่หลังจากนั้นพี่เลโอก็เล่นได้แล้วแล้วบอกว่าเล่นเก่งกว่าชาด้วยก็คือเก่งกว่าทุกอย่างอยู่แล้วปกติเราก็เล่นแค่แบบตามถนนทั่วไปแต่ว่าเราอยากลองเล่นแบบที่มันเป็นแรมแบบที่แบบมันมีกระโดดตีลังกาอะไรที่เห็นเขาทำกันตีลังกาเลยเหรอก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเล่นกันเองเนี่ยมันก็จะไม่มีคนสอนเราก็ต้องมาหาพี่พระแพงซึ่งจะเป็นคนสอนให้เราของเราแต่ว่าเดี๋ยวพี่โรไปเอาของก่อนพี่ต้องเล่นให้ได้นะพี่ห้ามยอมแพ้นะถ้าบอกพี่แพงแล้วว่าพี่ชอบเทร้อนแล้วก็แบบไม่เอาแล้วก่อนอื่นเราจะมาหาคุณครูเนี่ยเราก็ต้องมีการไหว้ครูใช่มั้ยทุกอย่างเหมือนมวยเดี๋ยวก็ต้องมีแบบ แต่ว่าสเก็ตบอร์ดเราจะมาแบบก็ไม่ได้ไหว้ครูอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็เลยมีการไหว้ครูนี่ตอนนี้พี่แพงคือกลัวแล้วนะเอาอะไรมาเนี่ยนี่หันหลังก่อนนี่เรามีของให้คุณครูเราด้วยรอสวัสดีครับฮัลโหลอันนี้เป็นของขวัญก่อนที่จะสอนเป็นของเพื่อไหว้ครูต้องทำพิธีไหมพี่เราลำหน่อยลำพระแพงพระแพงไอ้ดีใจที่ชอบอันนี้เราออกแบบพิเศษให้เราจะไม่เล่นเลยเราจะโชว์จริงป่ะแขวนโชว์ให้อยากรู้ว่ามันเล่นได้จริงไหมด้วยเพราะเป็นที่เราทำเองไงใช่นี่คัสตอมไม่ใช่ประกอบเองพี่คิดว่าเล่นได้นะเพราะว่ามันมีล้อแน่นอนมันมีล้อแหละมันมีแผ่นชาชาใส่ทรัคถูกด้านก่อนเปล่าดีๆถูกวะถูกแต่ว่าไม่เล่นได้ไหมเราอยากให้มันใหม่ๆใช่ไหมเวลาเราได้ของใหม่แล้วอะนี่มันน้ำตาลใช่ไหมนี่คือเป็นแก้วใช่ใช่เป็นแก้วไม่ให้น้ำตาลเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้มาเป็นเกล็ดเลยดูดิเพิ่งทำเมื่อเช้าทำเสร็จเมื่อเช้าก่อนมาเนี่ยที่มาช้านี่เสียเพราะว่ามัวแต่ทำบอร์ดให้พี่น่ารักเฮ้ยไม่อยากเล่นจริงจริงหรอเฮ้ยลองเล่นสักนิดนึงว่ามันใช้ได้เปล่าระวังล้มนะเพราะว่าเล่นตอนนี้เลยเล่นได้จริงไหมลองดูเป็นการเปิดซิงพี่อันนี้บอร์ดเฮ้ยมาถูกใช่ไหมเดี๋ยวมันแข็งไปนิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทำเขาล้มเฮ้ยผิดด้านเหรอจะทำของมาเซอร์ไพรส์มาให้เขาว่าทุกกระจอกมากพวกเราเดี๋ยวก่อนคือเมื่อเช้ารีบไงก็เลยใส่ผิดด้านผิดด้านนะคุณครูบ้าบออันนี้ต้องหันไปด้านนู้นนี่เลยที่ชาแบบทำคลิปสอนประกอบบ่อยมากเลยนะแต่ลืมโป๊เองโป๊เฉยแต่ว่ามันตลกดีเว้ยไม่ต้องกลัวครับหลายคนน่ะติดผิดด้วยตอนนี้มันเป็นแบบว่าเป็นแบบคัสตอมไงคือเราไม่ต้องสลับอันนี้เลยเออจริงๆอันนี้ขายได้เลยใช่ใช่ตลกดีวะไม่น่าเขาเกือบขาหักแล้วไหมล่ะก็ว่าทำไมมันพี่แพรก็งงเราก็งงอุตส่าห์ไว้ใจอันนี้คือตั้งใจนะเอามาให้เขาแล้วก็ให้เขามาแก้แบบโผล่ที่เอามาให้จริงๆแก้กันปะเนี่ยตรงๆแก้กันปะเนี่ยตลกดีวะชอบไหมชิวไหมไม่เคยมีแล้วน้ำตาลคือไม่ใช่น้ำตาลแก้วคือล่วงแล้วล่วงอีกเพราะว่าเพิ่งทำยังไม่เสร็จดีน่ารักเลยเราเป็นคนเลียวๆไม่อยากเล่นเลยต้องเล่นนิดนึงนี่พี่แพงเล่นมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่เนี่ยถ้าเริ่มเล่นครั้งแรกประมาณ15สเก็ตบอร์ดนะแล้วเซิร์ฟเนี่ยประมาณเกือบปีค่ะถ้าคนเล่นแบบสเก็ตบอร์ดได้ก็จะเล่นเซิร์ฟได้ง่ายขึ้นมันแค่ได้เปรียบเฉยในเรื่องของการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทัศนะในการเล่นมันจะต่างกันนิดหน่อยอะไรยากกว่าถ้าเป็นเล่นแบบระดับแอดวานซ์อะเราว่ามันยากคนละแบบสเก็ตบอร์ดมันก็ไปต่อไม่มีจบเหมือนกันอันนี้ก็ไปต่อเหมือนไปต่อไม่มีจบก็คือใครที่สามารถสรรหาทริคเอามารวมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดท่าใหม่ได้ตลอดพี่ลมมากี่ครั้งแล้วในชีวิตโอ้โหท่วมจริงเหรอเป็นร้อยไหมมันเกินแน่นอนดิเล่นมาจะ10ปีแล้วว่าแต่ว่าที่ผมเล่นมาประมาณสักเดือนนึงเนี่ยยังไม่เคยล้มนะใช่เหรออ๋อล้มแค่ครั้งแรกเห็นไหมครั้งแรกวันนี้เดี๋ยวจะเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็เดี๋ยวเน้นให้ชัดๆ
ช่ให้ช้าๆเป็นคนเล่นแล้วก็เดี๋ยวถามคำถามเอาไม่เพราะว่าร้อนด้วยวันนี้ไม่ยอมเพราะว่าเราคนต้องเล่นโหดมากคือเราอยากให้เล่นได้แล้วเราด่าด้วยเราด่าด้วยเหรอเล่นไม่ได้ด่าด้วยด่าด้วยเออเอาให้แบบตายอ่ะตายไปกลัวไม่ได้กลัวแล้วนะกลับบ้านทันป่ะรีวิวเฉพาะคาเฟ่แล้วกันวันนี้แล้วก็ถ่ายเก็บแอคแอคที่เขาแถมมานี่เขามีคาเฟ่ด้วยสามารถสั่งน้ำสั่งอาหารได้ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะลืมบอกเลยชื่อวาวาคาเฟ่แอนบาร์นะครับอยู่แถวซอยลาดพร้าว18ก็เป็นนะก็เป็นมีคาเฟ่อาหารอะไรเงี้ยก็ถ้าใครแบบชอบเล่นเซิร์ฟสเก็ตเล่นสเก็ตบอร์ดเขาก็มีเป็นเหมือนแรมด้วยใช่ชื่อ Never Wave จะแบ่งเป็นเวฟอ๋อเขาจะแบ่งกันแบ่งเป็นสองส่วนคนละเจ้าของเนี่ยจริงๆเขาเจ้าของเดียวกันแหละค่ะจะแบ่งเป็นสองส่วนสมมติว่าจะเซิร์ฟวาวาก็ได้หรือจะเซิร์ฟคำว่า Never Wave ก็ได้พี่แพรมาเล่นที่นี่บ่อยใช่ไหมมากเป็นสถานที่เราฝึกเยอะมากๆฝึกจริงๆแล้วสมัยก่อนเราจะเล่นชื่อเวฟคาบเลือดของพี่อยู่ที่นี่คาบเลือดไม่เท่าไหร่เศษกระดูกไม่ได้ชัวร์มากสมัยก่อนอะสนามมันไม่มีเลยนะเราไปเล่นตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะโดนยามไล่แต่พอตอนหลังก็กลายเป็นห้างสนับสนุนนะใช่ไหมพอเทรนมาเนอะใช่เป็นใครเอาจริงใครเป็นคนแบบปลุกเทรนเซิร์ฟสเก็ตคนแรกเลยที่แบบทำให้แบบให้คนเล่นตามไปเยอะเราว่าดาราเราว่าที่เราได้ยินบ่อยมากคือพี่ไอซ์อภิสยาหรอเขาเป็นคนทำให้เซิร์ฟสเก็ตฮิตเลยในมุมมองเรานะคือจริงๆทั้งดาราทั้งพี่โดมน้องบังเต้ยครับคือเราเห็นอะแล้วก็คนอยากเล่นเหมือนเต้ยอยากเล่นเหมือนไอซ์เราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแบบเฮ้ยมันเป็นการเปิดโลกให้คนที่เขาไม่กล้าในเรื่องของพวกสตรีทหรือว่าสเก็ตบอร์ดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยดารายังเล่นเลยอะไรทำไมเขาจะเล่นไม่ได้นะใช่ค่ะเราคิดดูดิน้องเต้ยสวยบอกว่าขนาดนั้นพี่ไอซ์อย่างนั้นอ่ะเขายังเล่นมันเหมือนมันเป็นอินสปายให้กับคนที่เขาเห็นแล้วเราเลยรู้สึกว่านั่นแหละคือการปลุกให้คนอ่ะรู้จักเซิร์ฟสเก็ตกับสเก็ตบอร์ดมากขึ้นแต่มีคนหนึ่งคนที่อยู่ข้างหน้าของคนนี้คนไหนคุณชาติเนี่ยนะก่อนหน้านี้นะพอฮิตๆเนี่ยเขาบอกอะไรป่ะไม่เอามันเล่นเขาเล่นกันเป็นเทรนด์มันเป็นแบบแฟชั่นมันแฟชั่นเป็นแฟชั่นมันไม่ใช่แฟชั่นเออแบบว่าเขาแบบเขาไม่กล้าเริ่มเล่นหรอกเพราะเขาเล่นเนี่ยมันจะดูแบบว่าเหมือนตามเขาตามคนอื่นแล้วเป็นไงตอนนี้มีบอร์ดประมาณ10กว่าอันเฮ้ยกูงงมากขุ่มมากเยอะกว่าเราหรือใช่ไหมบอร์ดเยอะมากเยอะว่ะแต่เขาไม่ได้เน้นเล่นเขาเน้นสะสมบอร์ดใช่ความสุขไม่ใช่เล่นใช่ไหมความสุขคือการได้เนี่ยมีบอร์ดไปลองดูนะแก้ไขละเอาแล้วดีเขาไม่ล้มเลยเปิดมาด้วยกันล้มได้อยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ยได้อยู่ได้มาได้มาขึ้นเลยเหรอพี่เดี๋ยวเราเล่นเป็นเล่นได้อยู่ได้มาได้มาได้อยู่วู้โอเคป่ะเฮ้ยมันสูงนะของได้ได้อยู่ต้องรอให้ตรงนี้แห้งนิดนึงนะต้องเก็บน้ำตาลเลยสดใหม่พี่ก็เข้าใจบอกใครนะว่าแบบเอามาจากเศษแก้วอ่ะเฮ้ยจริงอีกสักพักหมดขึ้นนะแก้วพี่แพงวันนี้ต้องทำอะไรบ้างไม่มีอะไรมากเราแค่อยากเห็นน้องอ่ะคือเหมือนบอททอมเทิร์นท็อปเทิร์นบอททอมเทิร์น cannot do anything บ้าไม่จริงเพราะว่าชาชาเล่นสโนว์บอร์ดได้เคยเล่นสตรีทสเกตด้วยใช่เด็กมากพี่คือย่อยืดแล้วโอ๊ยเห็นแล้วเสียวเอาวันนี้คือวันนี้เราอยากให้น้องค้าไปแบบแค่นี้ก็พอทำไมพี่โอ้ใช่ใช่อยากถามว่าแขนแบบไหนถึงจะดูโปรเพราะเห็นแบบแขนมันมีหลายแบบมากอะพี่เป็นโปรไม่โปรเราว่ามันอยู่ที่สกิลการฝึกฝนระยะเวลาในการเล่นแต่เรารู้สึกว่าร่างกายคนเรามันโพสเจอร์ต่างกันอยู่แล้วอะมันบางคนไหลเบี้ยวขาไม่เท่ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราว่าการที่ออกมาจะให้เหมือนกันทุกอย่างมันไม่เป็นไปได้ค่ะในมุมมองทางนะแต่ว่าถ้าเราเล่นให้มันแบบถูกต้องแล้วก็ให้มันแข็งแรงเพราะว่าเนี้ยไม่ต้องไปสนใจเรื่องท่าแบบสวยไม่สวยเลยอะคือเราเล่นได้ก็ถือว่าโอเคละการที่เล่นสวยมันเหมือนเป็นผลพลอยได้มาถ่ายให้ดูดิเอ้ยกลัวเลี้ยวมาเลี้ยวมาเลี้ยวyes น้ำหนักหัวขาหน้าไว้มันจะมืดนิดนึงแล้วก็อ้าแขนถ่ายไปถ่ายช้าๆเออช้าๆเออนั่นแหละเออแล้วก็ลากขานั่นแหละอย่างลีโออ่ะครับก็กล้ากลัวเพราะว่าเรายังไม่เรายังไม่มั่นใจไงเราต้องฝึกจนกว่าให้กล้ามเนื้อมันจำอ่ะนั่นแหละแล้วลองเบรกนั่นแหละเบรกก็คือวิธีการเกร็งหน้าท้องกดขาหน้าแล้วก็เราไปถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ลากอันนี้คือเบสิกเบื้องต้นเอาแค่นี้ไถไถขึ้นไถไถขึ้นแอนติกามาแอนบุกแค่แล้วแหละแอนติกามาลากนั่นแหละ
แล้วมันชอบถ่ายเพราะรู้สึกว่าถ่ายเวลามันจะขึ้นแบบจะไปหัวท่าเนี้ยคาร์บมันไม่พอสำหรับเราตอนอื่นเลยคือคาร์บคืออะไรพี่คืออย่างเงี้ยครับอันนี้คือคาร์บอันนี้คือคาร์บการคาร์บไม่ถูกต้องอันนี้คือเรียกว่าคาร์บหมุนไปบิดไปบิดมาใช่ใช่เป็นตัวเอสเพราะจริงๆมันก็อิงมาจากเพื่อนนะคะใช่ใช่แล้วก็เอาขาขวาลงนั่นแหละก็มันแบบนั้นเสมอเจอเงิน20บาทของใครอ่ะลองแล้วโอเคนี่ลองเราเยอะไปไหนลองเราดีขึ้นไหมอันนี้มองแหลมมองแหลมโอ้ยอีกแล้วไม่ได้เลยเสียวว่ะใช่ไหมเสียวเนาะจริงๆปกติเวลาคนที่ยังไม่ชินคือกล้ามเนื้อมันไม่ชินค่ะเราต้องฝึกอย่างเงี้ยประมาณสักครึ่งชั่วโมงคืออย่างนี้ใช่ไหมไม่ชินเราชินก็คือเอาตัวรอดก่อนเนี่ยต้องฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยพึ่งถ่ายบิดลงถ่ายต่อบิดถือว่าเราได้เอ็กซ์เซอร์ไซส์กลับไปฝึกที่บ้านนะการที่เราทำตามหลักของเขาอะเขาผ่านมาแล้วไงก่อนหน้านี้คนที่เขาเล่นมานานเนี่ยเขาผ่านทุกอย่างเขาเหมือนเทสให้เรามาแล้วเขาเทสให้เราระวังตัวอยู่แล้วว่าเพราะอะไรทำไมถึงต้องแบบนี้เพราะว่ามันคือไม่เจ็บไงเหนื่อยเลยมันโดนแบบเหมือนที่ทำมาตลอดแบบว่าเดือนนึงของเราคือมันไร้คุณค่าใช่เราต้องมาเริ่มใหม่ที่นี่ที่เราคิดว่าเราเก่งแล้วคือจริงๆวันนี้เราตั้งใจว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นแรมตอนนี้แรมพักไว้ก่อน ขึ้นแล้วก็เบรกให้ได้ก่อนเล่นแรมมันก็อันตรายนิดนึงค่ะเพราะว่าลงนี้หัวฟาดแน่นอนเดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูว่ามันอันตรายมันใช้ทั้งความเร็วมันมีองศาที่มันน่ากลัวอยู่พี่แพงนี่เป็นเรื่องอะไรนะเป็นแชมป์เซิร์ฟสเกตหญิงคนแรกของประเทศไทยค่ะใช่ในที่ฝึกนานไหมคะกว่าจะแข่งรอบนั้นอะจริงจังแบบเน้นๆเลยประมาณ3วันจริงเหรอแต่ว่าอุปกรณ์เนี้ยไม่เคยเล่นเลยนะมันเป็นครั้งแรกของทุกคนที่แข่งวันนั้นอะไม่เคยเล่นแบบนี้เลยเริ่มที่จะโลก่อนไหลเลยทำไมจ๊ะถ้าไหลผิดอะมันก็จะไปยากเห็นป่ะแล้วมองปึ๊บอันนี้เป็นต้นอันนี้คือโลโลก็คือทำบอททอมเทิร์นทำท็อปเทิร์นแต่ถ้ามันจะเล่นทริคก็คือนี่ก็คือเบรกนะใช่มันเหมือนเป็นการสแนปตลอดเวลาเลยอะใช่ต้องสแนปตลอดเวลาแล้วอย่างเงี้ย1นาทีต้องหวดทุกคลื่นต้องสแนปทุกดอกตื่นเต้นไหมมากแล้วเวลาเราตื่นเต้นอ่ะเราคอนโทรลได้ยากมากยากกว่าใช่ไหมยากกว่าการประกวดเอฟอีกอ่ะเดี๋ยวถ้าเราคาร์ฟถูกเลยกำลังในการที่เราจะใช้การสแนปแบบมันจะง่ายทันทีเบสิกของการคาร์ฟอ่ะมันมาต่อยอดพวกนี้แหละแสดงว่าถ้าจะเล่นอันนี้ได้ต้องคาร์ฟแบบว่าแข็งแรงแข็งแรงค่ะสเกตเตอร์เกิร์ลเจ๋งอ่ะโอ้โหได้แต่ยืนอื้อหือโอเคไม่ได้แล้วพี่พังวันนี้อยากให้ลองแต่ว่าไหนมาแล้วอยากให้ลองมูยูล้มแล้วยูเกิดบาดเจ็บอ่ะไออ่ะอุ้มยูไปโรงพยาบาลได้แต่ถ้าไอล้มแล้วบาดเจ็บยูไม่น่าจะอุ้มไม่ไหวไอก็ลากไปยูไปเลยลากใส่เก็ตบอร์ดเลยใช่เป็นไงล่ะเก่งน้ำหนักไม่อยู่หลังนะโอเคนะถือว่าดีไหมสำหรับวันนี้มันเหมือนมันสามารถเอาไปเขาเรียกว่าอะไรนะไปฝึกที่บ้านได้โฟกัสเลยว่าเฮ้ยไหลเราผิดว่ะเอาใหม่เราต้องมาเรียนกับพี่ทางประมาณเดือนละหนึ่งครั้งอะ เนี่ยป่ะมาแบบเหมือนมาเอากันบ้านแล้วก็กลับไปซ้อมไปฝึกเดือนนึงกลับมาเจอกันใหม่มันสนุกสนุกนะแต่มันเหนื่อยมากเลยนะพี่ผมแน่ๆเอาจริงๆมากเราเล่นสเก็ตบอร์ดไม่ลดนะแต่เซิร์ฟลดตรงงมากแปลกมากถ้าสเก็ตบอร์ดมันอาจจะไม่ได้ใช้มันไม่ได้ใช่มันไม่ได้มันมีตัวผ่อนแรงไงบนสเ
เก็ตเวลาเราทำอะไรบางอย่างแต่นี่มันต้องแบบตลอดเวลาเป็นไงบ้างเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันอ่ะล้มไปแล้วรอบนึงคือเวลาแบบเล่นเองงูปลามันไม่ค่อยล้มนะเพราะเราก็ทำตามใจฉันไงจริงๆก็น่าเป็นห่วงอาการน่าเป็นห่วงเพราะว่าจริงๆการถ่ายเทน้ำหนักมันสำคัญอยู่แล้วค่ะคือไม่ได้บอกว่าการเล่นพวกสเก็ตบอร์ดด้วยความที่มันมีล้อค่ะอะไรก็ตามถ้าเรากดไปทางหลังมากเกินไปมันก็จะหงายหลังกดหน้าเกินไปก็จะทิ่มเรื่องการบาลานซ์แต่ทีเนี้ยเวลาเลี้ยวเวลาเธอมันจะมีการถ่ายเทน้ำหนักไปที่ขาด้านใดด้านหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะต้องมีคนแนะนำว่าเอ้ยถ้าอันเนี้ยต้องกดมาที่ขาไหนเราเล่นเองเราไม่เห็นต้องให้คนอื่นชี้ใช่คืออย่างเราก็จะดูออกว่าอันเนี้ยน้ำหนักอยู่ขาหลังแน่นอนคือเราเห็นไงการแบบเอียงของบอดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นหมดเลยใส่แล้วค่ะเจ๊ใส่แล้วค่ะเปิดไหล่ค้างไว้น้ำหนักอยู่ขาหน้าขาหลังอีกแล้วขาหลังอีกแล้วโอ้เดี๋ยวเลยพี่เขาถามครูว่าให้คะแนนติด2คนนี้ยังไงพี่แพงต้องบอกก่อนว่าเราให้คะแนนเต็มร้อยนี่คือในเรื่องใจนะให้เท่าไหร่นะให้ร้อยเลยใจให้ร้อยมาเลยแต่ว่าฝีมือเฮ้ยฝีมือเราพูดไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นแค่การเริ่มต้นอ่ะเราไม่ได้อยากเห็นคนเก่งเราอยากเห็นคนพัฒนาจริงเราควรจะเล่นท่าที่ถูกแล้วชีวิตจะดีจะง่ายขึ้นนะคะเราจะเซฟการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นมากกว่านะอย่างเมื่อกี้อย่างลีโอตอนแรกที่แบบพยายามสอนเพื่อให้ไม่ให้เอาลงขาหน้าเพราะว่ามันมีโอกาสที่เราจะหงายหลังความใช่ค่ะเราก็เลยต้องทําให้ลีโอพยายามให้มันคุ้นเคยหรือกล้ามเนื้อมันชินกับการที่ต้องเอาขาหลังลงมากกว่าขาหน้าอะไรเงี้ยเริ่มชินแล้วแต่เกี้ยหลายทีที่จะลงปุ๊บก็ขาหลังลงไม่เอาขาหน้าลงเรามาเอาข้อมูลเรามาเอาแบบว่ามาวันบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปฝึกแล้วก็ถ้ามีโอกาสรอบหน้าเดี๋ยวมาเจอพี่แพงใหม่แล้วก็มาเอาวิชาใหม่นะใช่เพราะแต่ก่อนตอนเราเล่นสโนว์บอร์ดเราก็เล่นในที่เราคิดว่าไม่ล้มอ่ะมีความสุขแล้วแต่พอมีครูหรือว่ามีคนที่เขารู้เบสิกจริงๆใช่จริงมันควรจะเล่นแบบนี้ขอบคุณพี่แพงมากยินดีค่ะที่ให้น้องเล่นแบบว่าสนุกขึ้นแล้วก็ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุช่องพี่แพงยังไงคะยูทูบนี่เป็นยูทูบเบอร์จริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือว่าเล่น YouTube บน Instagram ลงแบบ1นาทีลง1นาทีก็คือพะแพงค่ะเซิร์ชเลยพะแพงเลย PAPANG เลยฝากด้วยนะคะมีแบบให้นะคะคลิปแรงต่างเขาก็จะมีแค่สเก็ตหมดเลยซ้อมสเก็ตสุดๆไลฟ์สไตล์ไงเอางี้ร้องเพลงเพี้ยนแล้วอ่ะตอนนี้ไม่ได้ร้องเพลงจัดขอให้น้องๆเล่นสนุกๆนะก็ฝากทุกคนด้วยก็คือว่าเล่นให้สนุกดีที่สุดค่ะให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยขอบคุณพี่แพงมากเลยนะคะวันนี้อย่าลืมเอาสเก็ตบอร์ดไปเล่นนะเซิร์ฟสเก็ตน้ำตาลทรายตอนนี้เป็นไงบ้างเริ่มแห้งยังเอ้ยเริ่มแล้วข้างหลังยังไงโอ้ดูดิน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักไหมเอาไปห้อยเหรอคะไม่เล่นหรอเล่นเล่นหน่อยไม่เล่นไม่เล่นมันเล่นได้แต่เรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันน่ารักเอ้ยนึกถึงชาชานึกถึงโยดิไงอ๋อมีพระแพงอยู่ในหัวใจเอาไปดูต่างหน้าไปดูต่างหน้าใช่น่ารักพี่บอกว่ามันน่ารักดีว่า2คนนี้จะเล่นได้หรือยังเรารอนะเราจะดูนะโอเคเดี๋ยวนัดพี่แพงใหม่นะขอบคุณพี่แพงมากโอเคครับก็คลิปนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะอัปเดตพัฒนาการของการเล่นเซิร์ฟสเก็ตของเราเรื่อยๆแล้วกันค่ะเล่นเซิร์ฟสเก็ตมีคนดูวันนี้ยังไม่ได้ลงแรมเลยพี่เร็วเออ แล้วขอบคุณด้วยขอบคุณวาวาขอบคุณ never wave never wave ฉีดเขาเรียกอะไรฆ่าเชื้อโรคปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนถ้าใครไปเล่นที่นี่สังขารน่ารักมากเหมือนบาหลีไม่ต้องฆ่าก็ได้เพราะเรายังไม่ได้ลงเลยพี่ตะกี้ไปไม่ถึงจุดนั้นตอนแรกก็ว่าจะมาเล่นแรมนั่นแหละปรากฏเนี่ยอยู่แค่นี้อันนี้ยังไม่ได้ขึ้นเลยยังไม่ได้ไปแล้ว2ชั่วโมงอยู่ไม่แต่พี่แพรอยู่แถวนี้ว่าหลังเราก็มาเล่นที่นี่ก็ได้นะได้ๆๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณมากทุกคน